Dragon Ball M ตอนที่40กับความบ้าคลั่งของซุนบลาสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง Dragon Ball ทั้งหลายเลยนะครับก็ต้องขอบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าอันนี้นะครับเป็น Dragon Ball M ตอนที่40นะครับและเราจะทำต่อเนื่องยาวๆนะครับหลังที่ดองมาเป็นปีและแน่นอนนะครับหากใครยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่39เลื่อนไปใต้ description นะครับหรือใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็ไปรับชมกันนะเพราะแน่นอนนะครับจะให้มาเล่าว่าอดีตเรื่องราวเป็นยังไงนะครับก็คงจะเป็นเรื่องยากแล้วเพราะว่าเนื้อเรื่องนะครับมันมาไกลแล้วนะครับทุกท่านก็ขอให้ไปรับชมนะครับเรื่องราวเก่าๆก่อนโอเคถือว่ารับชมกันแล้วนะถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมความสนุกความมันของ Dragon Ball M ตอนที่40กันต่อเลยดีกว่าเหตุการณ์ในตอนที่40ถูกเริ่มต้นนะครับหลังจากที่ซุนโกฮังนั้นถูกน้องสาวของตนเองอย่างซุนบลาตัดไปที่ลำตัวนะครับจนลำตัวขาดครึ่งเล่นเอาโกฮังในตอนนี้นะครับก็ลงไปนอนกองกับพื้นนะครับด้วยความเจ็บปวดโกฮังนั้นนะครับก็ได้แต่เสียใจกับการที่ถูกน้องสาวของตนเองนั้นกระทำแบบนี้บลาฉันคิดว่าเธอนั้นจะลังเลสักหน่อยกับการจะโจมตีใส่ฉันแบบนั้นว่าแต่ว่าเจ้าบาบิดี้เนี่ยมันก็แข็งแกร่งพอตัวเลยนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นพิโกโลกับโกฮังของอีกจักรวาลหนึ่งนะครับถึงกับตกใจเลยล่ะที่บลานั้นนะครับกล้ากระทำนะครับต่อพี่ชายของตนเองขนาดนี้เหตุการณ์ถูกตัดไปที่บาบิดี้นะครับตอนนี้บาบิดี้ก็บ่นใหญ่เลยแหละครับโดยบ่นใส่บลาเลยแหละครับว่าคิดยังไงกันนะครับให้เขามาอยู่ที่นี่เพราะอากาศในนี้นั้นนะครับไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ภายใน10นาทีแน่นอนไอเด็กโง่เอ้ยเอาฉันมาอยู่ที่นี่ทำไมกันเนี่ยอากาศที่นี่เนี่ยมันก็น้อยเสลือเกินฉันคงได้ตายที่นี่แน่ๆแต่แล้วนะครับกลับมีเสียงปริศนานะครับปรากฏขึ้นนี่บาบิดี้คนยังแกน่ะไม่ตายหรอกกับการแค่ไม่มีอากาศหายใจแบบนี้โดยบาบิดี้หันไปนะครับเห็นเป็นซุปเปอร์บูนะครับถึงกับตกใจเลยแหละครับกับสิ่งที่เขาได้เห็นเหตุการณ์ตัดไปที่การต่อสู้ของซุนบลาอีกหนึ่งครั้งพิโกโลที่เห็นท่าไม่ดีแล้วในตอนนี้นะครับจึงรีบเอาถั่วเซียนไปให้กับเซลจูเนียนะครับโดยบอกว่าอันนี้เหลือเม็ดสุดท้ายแล้วให้เซลจูเนียนั้นเอาไปให้พ่อของตนนะครับอย่างเซลให้เร็วที่สุดเพื่อจัดการซุนบลาเมื่อบลาเห็นแบบนั้นก็รีบยับยั้งในทันทีโดยการที่เธอนั้นยิงพลังนะครับใส่ที่พิโกโลเล่นเอาการโจมตีเดียวนะครับร่างของพิโกโลนั้นแหลกสลายไปเลยด้วยในตอนนี้ไม่มีใครสามารถยับยั้งความบ้าคลั่งของซุนบลาได้เซลจูเนียนะครับเห็นท่าไม่ดีแล้วจึงรีบพุ่งไปนะครับหาพ่อของตนเองโดยตอนนี้ร่างกายของเซลนะครับก็แตกสลายไปบางส่วนโดยเซลจูเนียหวังว่านะครับจะให้ถั่วเซียนกับเซลผู้เป็นพ่อเพื่อได้ฟื้นฟูพลังร่างกายของตนเองมาจัดการซุนบลาและเซลจูเนียนั้นกำลังจะไปนะครับหาพ่อของตนเองแต่ว่าถูกซุนบลานะครับมาด้านหลังและโจมตีเข้าไปอย่างเต็มแรงจึงทำให้เซลผู้เป็นพ่อในตอนนี้ก็แหลกสลายไปด้วยเช่นกันด้วยในตอนนี้นะครับซุนบลานั้นสะใจสุดๆเลยนะครับก็ได้แต่ร้องรำทำเพลงเจ้าหนูเอ้ยเจ้าหนูเอ้ยเจ้าหนูเอ้ยอยู่ที่ไหนกันอ้ออยู่ที่นี่เองเหรอและซุนบลานั้นก็ทำการโจมตีเข้าไปใส่เซลจูเนียนะครับเป็นการทำลายเซลจูเนียด้วยเช่นกันเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่โกฮังนะครับอีกจักรวาลหนึ่งนะครับโดยตอนนี้โกฮังก็ถึงกับตะลึงกับการที่นะครับซุนบลานั้นสามารถจัดการเซลไปได้อย่างง่ายดายโดยตอนนี้โกฮังนะครับได้แต่ยืนงงนะครับแล้วก็รีบบอกให้จอมมันบูนั้นนะครับว่าไปช่วยในการจัดการหน่อยเพราะตอนนี้นะครับก็คงมีเพียงแค่จอมมันบูเท่านั้นที่มีความสามารถมากเพียงพอในการเชยับยั้งนะครับซุนบลาไม่ให้บ้าคลั่งไปกว่านี้เหตุการณ์ถูกตัดไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยตอนนี้เธอนั้นก็หวังนะครับในการเชยับยั้งซุนบลาด้วยเช่นกันแต่ในตอนนี้นะครับเอเนจีของเธอนั้นนะครับเหลือเพียงแค่ 1% เท่านั้นแต่เธอหวังนะครับว่าเธอนั้นจะสามารถนะครับจัดการซุนบลาได้นะครับเธอทําการถอดเกราะของเธอออกมานะครับและหวังจะโจมตีนะครับด้วยท่าโจมตีเปล่าๆนี่แหละเพราะว่าเธอนั้นต้องการรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ทันได้ต่อสู้เลยถูกซุนบลานั้นต่อยเข้าไปที่พุงนะครับจนทะลุตัวไปเลยซุนบลาเมื่อโจมตีเสร็จนะครับก็ถึงกับหัวเราะออกมาไอ้พวกพยาธิหนอนชัยอ่อนแอเอ้ยไม่มีกลอเนี่ยแล้วยังมาห้าวในการเจอกับฉันอีกแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นแผนการของเธอนะครับเพราะว่าเธอนั้นได้ทําการแปะคาร์บอนไนท์นะครับไปที่เท้าของซุนบลาซุนบลาเห็นแบบนั้นนะครับจึงรีบโจมตีนะครับที่เท้าของตนเองในทันทีเพื่อไม่ให้คาร์บอนไนท์นั้นสามารถลุกลามนะครับไปที่เธอได้ยี่ยายสารเลวเอ้ยในระหว่างนะครับที่บลานั้นกําลังเสียสมาธินะครับจากการที่เท้าของเธอนั้นเกือบถูกคาร์บอนไนท์นะครับในการลุกรามโกฮังนะครับจึงรีบสั่งให้บูรีบเข้าไปโจมตีนะครับบลาในทันทีในระหว่างที่เผลอแบบนี้เอาเลยบูรีบจัดการยายนั่นซะบูรีบพุ่งไปด้วยความเร็วสูงเอาดีของเราไปกินหน่อยละกันจงเป็นขนมหวานไปซะ
แต่มันกลับไม่โดนบลานะครับบลาใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาของตนเองไปที่ด้านหลังของบลูและก็โจมตีเข้าใส่บูอย่างเต็มแรงแต่แล้วนะครับมันเป็นแผนการของบูนะครับโดยตอนนี้ร่างแยกของบูนะครับที่เป็นส่วนกระจายรีบพุ่งเข้าไปนะครับเพื่อจะไปกลืนกินซุนบลาแต่แล้วนะครับมันก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับไม่สามารถกลืนกินซุนบลาได้บลารีบกางบาเลียของตนเองออกมานะครับเพื่อไม่ถูกบูนั้นกลืนกินเข้าไปโกฮังเห็นแบบนี้นะครับจึงรีบพุ่งไปในการโจมตีหวังปลิดชีวิตซุนบลาที่กำลังบ้าคลั่งอยู่แต่ก็ถูกซุนบลานั้นสามารถปัดไปได้อย่างง่ายดายและถูกต่อยเข้าไปนะครับที่กลางหน้าผากอย่างเต็มแรงร่างกายของโกฮังนั้นค่อยๆกระเด็นออกมานะครับด้วยแรงหมัดของซุนบลาแต่ก็ถูกบลานะครับของอีกจักรวาลนึงก็คือจักรวาลของโกฮังในการรับเอาไว้ได้ทันพี่โกฮังคะพี่โกฮังตื่นเร็วเย้พี่โกฮังอย่ายอมแพ้แบบนี้สิในระหว่างนั้นเองท่านไดไคโอชินนั้นนะครับเหมือนจะพยายามจะมาพูดนะครับปรัชญากับซุนบลานะครับแต่ว่าซุนบลานั้นกลับไม่สนใจนะครับเธอก็แทงจ้วงเข้าไปนะครับที่ท้องของไดไคโอชินไปได้อย่างง่ายดายโดยในระหว่างที่ท่านไดไคโอชินนั้นกำลังบาดเจ็บหนักนะครับเขากลับได้พูดออกมาเธอคิดว่าเธอน่ะพึงพอใจกับตัวเองแล้วหรือไงบลานะครับได้แต่งงนะครับโดยเธอก็บอกเลยแหละครับว่าแน่นอนฉันก็ต้องพอใจอยู่แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยฉันเนี่ยจัดการพวกแกทุกคนได้หมดไงล่ะแต่ไดไคโอชินนั้นนะครับกลับบอกเลยแหละครับว่างั้นเหรอแต่ฉันคิดว่าเนี่ยเธอเนี่ยควรจะตั้งเป้าหมายให้มันสูงขึ้นไปกว่านี้อีกนะซุนบลานะครับได้แต่งงนะครับเธอเลยบอกเลยแหละครับว่าแกจะพูดอะไรของแกไหนอ้วนตอนนี้นะฉันเนี่ยก็เป็นระดับท็อปสุดๆอยู่แล้วแกต้องการจะสื่อถึงอะไรกันท่านไดไคโอชินนะครับก่อนที่เขาจะตายจึงได้พูดนะครับกับซุนบลาในครั้งสุดท้ายฉันคิดว่าเธอนั้นน่ะต้องการจะแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นร่างกายและจิตใจไม่ใช่ใครนั้นมาควบคุมเธอแบบนี้แต่บลานะครับกลับไม่ฟังคำเตือนนะครับของไดไคโอชินบลาทำการต่อยเข้าไปนะครับที่หน้าของไดไคโอชินเล่นเอานะครับไดไคโอชินนั้นนะครับถึงกับต้องตายกับการโจมตีครั้งนี้ฮ่า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 ตอนนี้ฉันเนี่ยเป็นนัมเบอร์วันแล้วฉันเนี่ยสามารถจัดการพลังของฉันได้หมดเลยฉันนี่แหละเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่แล้วบลาอีกจักรวาลนึงนะครับกลับไม่เห็นด้วยกลับตะโกนออกมาแกเห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องล้อเล่นหรือยังไงแกบอกว่าแกเนี่ยควบคุมพลังควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่รู้ไว้ซะแกน่ะมันเป็นเพียงแค่พวกไร้ค่าคนนึงเท่านั้นเมื่อซุนบานะครับได้ยินคำนั้นไปนะครับเล่นเอาหน้าของเธอนะครับซีดเลยนะครับและเธอนั้นก็โกรธนะครับเส้นเอ็นขึ้นไปหมดเลยกับคำพูดนะครับของปลาอีกจักรวาลนึงซุนบลาที่โกรธเดือดดาลนะครับรีบพุ่งเข้าไปหาบลานะครับเพื่อทำการพูดจาดูถูกแกน่ะเหรอแกน่ะมันเป็นพวกแค่อ่อนแอเท่านั้นไม่มีแม้แต่พลังดูนี่สิแกน่ะไม่รู้เรื่องการต่อสู้เลยด้วยซ้ำแม้แต่การจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าแกยังทำไม่ได้บลานะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับจึงตอบโต้กลับในทันทีแล้วยังไงล่ะฉันน่ะใสสะอาดเว้ยฉันน่ะเก่งด้วยพลังของฉันฉันไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพลังไอ้เจ้าบาบิดี้แบบนั้นเลยแกน่ะมันเป็นพวกที่ไร้ค่าสุดๆฉันคิดว่าก่อนที่เธอนั้นจะแสวงหาความแข็งแกร่งของตนเองเธอน่ะรีบไปเปลี่ยนmindsetของตัวเองซะเพราะตอนนี้เธอน่ะมันเหมือนอีพวกโรคจิตคนนึงเท่านั้นแหละซุนบลาในตอนนี้เธอสับสนสุดๆเลยนะครับเธอนั้นนะครับได้แต่หน้าซีดและก็ได้แต่พูดแหละครับว่าอีใหญ่บ้านี่มันบอกว่ามันเนี่ยดีกว่าฉันหรือยังไงและทันใดนั้นเองนะครับซุนบลานะครับก็เริ่มนึกถึงอดีตนะครับเหล่าผู้คนก่อนตายนะครับที่เคยพูดไว้กับเธอเล่นเอาตอนนี้ซุนบลานะครับถึงกับสับสนเลยแหละครับว่าสิ่งที่เธอทำอยู่ในตอนนี้ถูกต้องหรือไม่และก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับดราก้อนบอลเอ็มตอนที่40นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชื่นชอบกันหรือไม่นะครับและจะมีทุกท่านได้รับชมต่อเนื่องแน่นอนเพราะเราดองมาเป็นปีแล้วนะครับก็เฝ้ารอนะครับในการมันจะมีหลายๆตอนทุกท่านได้รับชมเตรียมรับชมได้เลยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันสามารถย้อนไปได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วใต้เดสคริปชันนะครับก็มีทั้ง2เวอร์ชันก็ตั้งแต่จะดูเป็นพาร์ทก็ได้นะครับตอนที่1จนถึงตอนที่39หรือจะเป็นนะครับแบบไฟล์ใหญ่ๆนะครับก็แบ่งไว้เป็น2ไฟล์แล้วนะครับไฟล์นึงก็ประมาณ3ชั่วโมงอ่ะก็2ไฟล์ก็6ชั่วโมงนะครับดูเต็มๆไปก่อนนะครับจะได้รู้เรื่องราวจนถึงตอนนี้ฝากไว้ด้วยละกันนะครับและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage แล้วก็แอปปิลิปิลิของผมสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ